สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยในหัวข้อของวิชาคณิตศาสตร์อีกนะคะในภาษาสวีเดนวิชาคณิตศาสตร์เรียกว่ามัทมาติกหรือว่ามัตเตอร์นะคะเวลาที่เราพูดถึงมัตเตอร์เราก็คิดถึงตัวเลขนะคะพี่หมูนึกถึงคำว่าตัวเลขเนี่ยได้แค่สามคำอะค่ะไม่รู้ว่ามีคำอื่นอีกหรือเปล่านะคะทีนี้คำว่าตัวเลขอะค่ะคำแรกที่จะบอกก็คือคำว่าซิฟราเป็นคำนามนะคะเป็นซับสันทีฟเป็นเอ็นนะคะเอ็นซิฟราถ้าเกิดหลายๆตัวเรียกว่าซิฟูร์นะซิฟูร์คำต่อไปที่เป็นตัวเลขก็คือคำว่านุมเมอร์คำว่านุมเมอร์นะคะเป็นซับสันทีฟเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นเอ็ดอูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีหลายๆตัวเลขก็ใช้คำว่านุมเมอร์เหมือนกันนะคะคำต่อไปคือคำว่าทอลนะคะคำว่าทอลที่เขียนเหมือนกับคำพูดอะค่ะเหมือนกับการพูดนะคะแต่อันเนี้ยมันเป็นตัวเลขนะคำว่าทอลเป็นคำนามเหมือนกันค่ะเป็นซับสันทีฟที่เป็นเอ็ดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีตัวเลขหลายๆตัวก็ใช้คำว่าทอลเหมือนกันนะคะเพราะเป็นเอ็ดนะทีนี้คำว่าทอลมันจะเอามาใช้เป็นการจำกัดความของเลขหลักต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีเลขวันนี้จะให้เป็นเลข4หลักก่อนนะคะเป็นเลข4321ซึ่งเราสามารถพูดได้ว่า4321นะคะเลข1อะค่ะเขาเรียกว่า n tall ก็คือหลักหน่วยของเราอะนะคะเลข2เขาเรียกว่า t tall เป็นหลัก10นะคะอันที่3เขาเรียกว่า hundred tall ก็คือหลักร้อยอันที่4เรียกว่า thousand tall ก็คือหลักพันค่ะเดี๋ยววันหลังจะมาพูดเรื่องคณิตศาสตร์ต่อนะคะถ้าชอบก็กดหัวใจแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็เขียนมาบอกนะคะว่าชอบให้ทำต่อไหมเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ